ามันเป็นความยุติธรรมผมเรียนว่าผมเนี่ยไม่อยากจะลงมือทำอะไรแล้วแต่ถ้าผมลงมือทำจริงๆนะผมว่าเรื่องนี้งานนี้ข้าราชการกับหมอติดคุกนะครับแต่คุณทักษิณไม่เป็นไรนะเพราะคุณทักษิณได้รับการยืนยันจากแพทย์จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์จากผู้บริการโรงพยาบาลตำรวจว่าคุณทักษิณป่วยจะเป็นต้องรักษานะครับคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยเพราะคนนอกเป็นคนวินิจฉัยว่าคุณทักษิณโง่นะครับไปเลี้ยงหลานก็ขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนนะครับอย่ามาแสดงความเป็นทางการเมืองจะแสดงความเป็นทางการเมืองเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่สบายใจกันอ่ะจะมีการต่อสู้มีกลุ่มมีก้อนอะไรเกิดขึ้นครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยในการนี้ไม่มีใครทำอะไรคุณทักษิณได้หรอกคุณทักษิณก็อยู่ชั้น14จนกระทั่งว่านะครับแล้วเรากำลังสร้างระบบนิติรัฐเรากำลังบอกว่ารัฐนูนนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยต้องแก้รัฐนูนเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นผมเลยบอกโจทย์ข้อง่ายที่สุดโจทย์ข้อนี้ให้กับนายกเศรษฐาคือคุณต้องออกมาให้ข้อเท็จจริงเรื่องคุณทักษิณว่าคุณทักษิณอยู่ที่ไหนและความเท่าเทียมเนี่ยคุณต้องทำให้เห็นจริงด้วยนะครับเหมือนความยุติธรรมนะครับเราพูดว่ายุติธรรมแต่ว่าเราต้องทำให้เห็นจริงด้วยว่ามันเป็นความยุติธรรมผมเรียนว่าผมเนี่ยไม่อยากจะลงมือทำอะไรแล้วแต่ถ้าผมลงมือทำจริงๆนะผมว่าเรื่องนี้งานนี้ข้าราชการกับหมอติดคุกนะครับแต่คุณทักษิณไม่เป็นไรนะเพราะคุณทักษิณได้รับการยืนยันจากแพทย์จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์จากผู้บริการโรงพยาบาลตำรวจว่าคุณทักษิณป่วยจะเป็นต้องรักษานะครับคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยเพราะคนนอกเป็นคนวินิจฉัยว่าคุณทักษิณต้องได้รับการปฏิบัติอย่างนี้นะครับแต่การวินิจฉัยของคนตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่ผู้บริการโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่คณะแพทย์เนี่ยถ้าคุณวินิจฉัยผิดหลักการผิดหลักทางการแพทย์เนี่ยผมว่าติดคุกเลยครับครับเห็นว่าเดี๋ยวประมาณปีหน้าเนี่ยเห็นว่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับบ้านอะไรแบบมีลดโทษมีเป็นระเบียบของราชทัณฑ์อะไรประมาณเนี้ยในส่วนของพี่นิพิษมองว่าคุณทักษิณเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแบบมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามาดูแลพรรคเพื่อไทยหรือว่าให้คำปรึกษากับรัฐบาลนี้ไหมครับผมคิดว่าเขาต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่คุณทักษิณถูกตัดสิทธิ์อยู่แล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับจะมาเป็นที่ปรึกษานอกระบบเนี่ยเขาไปขอคำปรึกษาอยู่แล้วแต่ถ้าความเห็นของผมนะคุณทักษิณเนี่ยนะครับเมื่อพ้นโทษไปแล้วนะครับไม่ควรแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนที่รักคุณทักษิณก็มีคนที่ไม่รักคุณทักษิณก็เยอะครับถ้าคุณทักษิณออกไปแล้วแล้วมันแสดงความเห็นทางการเมืองอีกมันทำให้มันไปกวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมาอีกคุณทักษิณต้องสงบนะครับไปเลี้ยงหลานก็ขับรถไปส่งหลานที่โรงเรียนนะครับอย่าไปแสดงความเห็นทางการเมืองถ้าแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่สบายใจกันอ่ะจะมีการต่อสู้มีกลุ่มมีก้อนอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยในการนี้ไม่มีใครทำอะไรคุณทักษิณได้หรอกคุณทักษิณก็อยู่ชั้น14จนกระทั่งว่าพ้นโทษนั่นแหละครับสุดท้ายครับพี่นิพิษครับอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องโครงการดิจิทัล 10,000 บาทบ้างครับผมคิดว่ารัฐบาลต้องฟังเสียงทุกคนนะทั้งเสียงที่สนับสนุนรัฐบาลกับเสียงที่ไม่สนับสนุนทั้งเสียงที่เห็นด้วยกับนโยบายและก็เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงิน 10,000 ดิจิทัลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปว่ารัฐบาลในรุนแรงนะผมก็ไม่ได้ว่ารัฐบาลนะแต่ฟังก็หน่อยว่าถ้าเขาไม่ต้องการรับเงินนี้เพราะเขาไม่ลำบากนะครับเขาไม่จะเป็นต้องใช้เงิน 10,000 บาทของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ต้องการที่จะบริจาคเป็นสาธารณะเช่นโรงพยาบาลเช่นมูลนิธิเช่นมูลนิธิคนพิการอะไรพวกนี้หาช่องทางก็หน่อยเถอะนะครับมันจะได้เป็นประโยชน์มากกว่าเอาเงิน100,000บาทไปให้กับคนรวยที่มีอยู่100,000,000อย่างเงี้ยนะครับหาช่องทางก็หน่อยเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งคนที่ต้องการใช้เงินกับคนที่ไม่ต้องการใช้เงิน